สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณทเที่ยงกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนี่เข้มข้นมากนะครับวันนี้ผมใส่เสื้อแฟนสเปอร์มานะครับผมอยากให้กำลังใจแฟนสเปอร นะครับเพราะว่าสเปอร์นะครับไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของยูฟ่าแชมเปี้ยนีกได้นะครับแล้วก็เรื่องราวของความไม่แน่นอนในสโมสอนนะครับยังคงมีสถานการณ์หลายอย่างที่น่าติดตามนะครับผมไม่ได้ทำข่าวกับแฟนสเปอร์รายสโมสอนมานานละนะครับเดี๋ยวให้สอบปลายภาคเสร็จเดี๋ยวมีเวลาจะทำให้นะครับ วันนี้นะครับเรื่องใหญ่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในอังกฤษเนี่ยมีหลายเรื่องนะครับก็จะแยกออกเป็นอย่างถ้าเป็นแมนยูเนี่ยเมื่อเช้าผมทําให้แล้วเนาะดิวของอเล็กซิสแม็คอลิสเตอร์นะครับน่าจะเป็นดิวที่เอามาแทนแฟรงกี้เดยองนะครับเพราะว่าแมนยูอยากจะซื้อเดยองจริงอ่ะแต่เขาไม่ขายยกเว้นบังคับบังคับขายนะครับก็ไม่รู้จะออกอยังไงนะเรื่องราวของเจ้าคอนเซโล่นะครับต้องกลับแมนซิตี้เอาไว้ง่ายบายเยน มีปัญหาที่บาเยนินคือลงน้อยเกินนะครับเขาขอยืมไปไงแล้วบ่นนะครับส่งกลับครับแต่ต้องกลับตอนจบฤด,ดูกาลนะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับขึ้นข่าวแรกเลยนะครับจุดเบอร์ลิงแฮมใครก็รู้ว่าเขาต้องการเล่นในกับลิเวอร์พูลเทอรียองรีกล่าวไว้นะครับก่อนขนุยัตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับ ค่าวที่หน่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของจุดเบลิงแฮมก่อนนะครับทริองรีนะครับได้ออกมาพูดใน CBS Sport นะครับ CBS Sport เขาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเบลิงแฮมไม่ว่าจุดเบลิงแฮมอยากเล่นให้กับลิเวอร์พูลทุกคนรู้ดีนะครับคือในฐานะนักฟุตบอลหรืออะไรก็ตามแต่นะครับถ้ามันยังไม่เกิดเหตุการณ์การย้ายทีมจริง นักเตะก็ไม่ควรที่จะพูดนะครับอย่างน้อยเขาก็ต้องเคารพต้นสังกัดนั่นแหละนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์ของจูดเบลิงแฮมกับลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่จอห์นดับเบิลยูเฮนรี่นะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่าเขาได้เตรียมงบประมาณนะครับในการซื้อจูดเบลิงแฮมไว้แล้วนะครับลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับจูดตามที่สัญญาไว้กับโจเกนครอฟจริงๆนะครับวันนี้ทเทรนดองรีเป็นอีกคนนึงนะที่ออกมาบอกว่าใครก็รู้ จูสต้องการเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับก็แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของคีเรียนเอมปาเป้กันนะครับจิมมีก่กาล์เกอร์ก็ได้ออกมาบอกนะครับหลังจากที่เอมปาเป้นะครับก็ไม่สามารถพาปารีสแซงแองผ่านทะลุเข้าสู่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบต่อไปได้นะครับจิมมีก่กาล์เกอร์กล่าวว่าคีเรียนเอมปาเป้ต้องจากไป ยิ่งเขาไปอยู่ที่เรียวมอริตได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเหลืออีก4เดือนที่จะเปิดผนึกการต่อสัญญาเอเบเป้ P P e ได้ถ้าพ้น4เดือนนี้นะครับก่อน30มิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นฟรีเย e ่นเอเบเป้ P e ต่อสัญญากับปารีสระยะสั้นนะครับทีนี้เอเบเป้ P P e นะครับถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับก็คือหลังจากจบเกมเนี่ยเขาได้กล่าวนะครับว่า การถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับไม่ได้ส่งผลต่ออนาคตของเขาเพียงแต่เขาต้องการพาปารีสแซงต์แมงคว้าแชมป์ลีกเอิงให้ได้เราจะได้เห็นกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยพูดถึงอนาคตเนี่ยเขาไม่ตอบนะครับแต่รู้แค่ว่าผิดหวังแค่นั้นเองนะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกนะครับมันไม่มีอะไรพลิกโผนะเอมปัปเป้เนี่ยก็มีโอกาสย้ายรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับก็อันโตนิโอคอนเต้นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากไม่สามารถพาสเปอร์นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับคอนเต้ e กล่าวว่าผมอยู่ภายใต้สัญญากับสเปอร์จากนั้นเราจะตัดสินใจกันสโมสรตอนจบฤดูกาลนี้สัญญาของผมจะหมดลงในเดือนมิถุนายนเราจะรอดูกันพวกเขา อาจจะไล่ผมออกก่อนจบฤดูกาลนี้ก็ได้แง่คอนเต้คอนเต้พูดตรงๆอ่ะใครจะไปรู้บางทีเขาอาจจะผิดหวังเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับก็ไม่มีอะไรพิกโคนะครับนิชาริสันเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจว่าทำไมคอนเต้ไม่ได้เลือกนิชาริสันลงสนามทั้งที่เขาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับคอนเต้ให้เป็นตัวสำรองและเขาต้องการเป็นตัวจริง ก็ยังคงเป็นตัวสำรองนะครับก็มันมีหลายรายละเอียดที่นักเตะไม่เข้าใจไงก็จริงๆแล้วครับในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกนะครับว่าวันแถลงข่าวอ่ะไม่คือเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาพูดอะไรมากมายนะักเขาต้องการมาแถลงข่าวว่าสัญญาเขาเหลือแค่นี้เขานักข่าวเขารู้แล้วครับว่าทีสเปอร์เนี่ยเขาไม่พอใจแน่ผู้บริหารนะครับก็เอาคร่าวๆนะครับแจ้งเรื่องราวของคอนเต้ให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสมูเลอร์กันนะครับโทมัสมูเลอร์ก็ได้พูดถึงเรเนอซี่นะครับกับโรนัลโดที่แตกต่างกันนะครับกับเมซี่หลายๆอย่างมักไปในได้สวยในทุกระดับในแง่ของผลการแข่งขันในระดับสโมสรน,นะครับส่วนโรนัลโดคือปัญหาเมื่อเจอกับเราตอนที่เขาอยู่กับเรอัเมดริตนะครับ คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยโทมัสมูเลอร์ก็ยอมรับว่าการเจอเขาเจอกับเมสซี่อ่ะผลนกันขันนะมมกจะเข้าทางบาเซลนาแต่พอเจอกับโรนโดเนี่ยเขาวะมีปัญหานะครับความหมายก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาเคารพผลงานของเมสซี่นะครับฟุตบอลโลกนี่มันได้แชมป์โลกกันได้ง่ายๆที่ไหนอ่ะนะครับก็เป็นคํากล่าวของโทมัสมูเลอร์มูเลอร์ก็น่าจะทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับก็ไม่น่ามีอะไรที่จะ แตกต่างนะครับแตกต่างกับตรงไอ้ตรงการที่อะไรอ่ะเขาโอกาสในการเล่นนะครับมันคนละลีกกันนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าคอนเซโล่กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเบย์มินิกนะครับเตรียมส่งเจ้าคอนเซโล่นะครับกลับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเบย์มินิกนะครับได้ปฏิเสธการเซ็นสัญญากับเจ้าคอนเซโล่แล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยออกมาบ่นนะครับว่า เขาต้องการเวลาลงเล่นเยอะๆแต่ปรากฏว่า,าบิยูมินิกให้ลงสนามแค่150กว่านาทีทำไมไม่มาลิเวอร์พูลแซวเล่นๆ,ๆนะครับคือเปเปริโอลานะครับมักจะใช้งานอาร์เก้นะครับแต่งนวก็ตามนะครับเจ้าคอนเซโลต้องการเวลาในการลงเล่นและเขาเองเนี่ยก็เป็นตัวสำรองนะครับแต่งนวก็ตามนะครับมันก็ต้องดูอยู่ที่โค้ชนะนะคือตอนนี้ล่าสุดรลยงข่าวจากาบิลนะครับเขาบอกว่าคอนเซโลหงุดหงิด ที่ไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงคอนเซโล่นะครับมีเงื่อนไขในการซื้อขาดที่70ล้านยูโรหรือประมาณ62.3ล้านปอนด์ได้ฮาซานซาลาฮามิซิสนะครับได้ยืนยันไปแล้วว่าเขาเนี่ยสามารถเปิดซื้อขาดเจ้าคอนเซโลได้แต่ดูเหมือนว่าเราไม่ต้องการเขาแล้วประมาณนี้นะครับเหมือนกับเจ้าคอนเซโลออกมาให้สัมภาษณ์กระสือเชิงเชงบนมายเยน,นะก็จริงๆแล้วผมจะไม่บ่นอะไรเลยนะ ็จะทําตั้งหน้าตั้งตาต่อไปเอาไว้เซ็นจริงแล้วค่อยบนประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้จะทรงกลับนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีโกดาโล่กันนะครับล่าสุดนะครับก็เตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับรับค่าเหนื่อย85,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเจ้าคอนเซโล่นะครับก็ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฤดูกาลนี้เข้าลงสนาม30นัดนะครับก็ ไม่มีอะไรพลิกโผนะครับค่าเหนื่อยใ,ใหม่ของเจาคอนเซโลบวกโบนัสด้วยนะครับก็ได้รับ8 0 0 0 0กว่านะครับก็ยินดีล่วงหน้ากับเจ้าคอนเซโล่และแฟนแมนอยู่ด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาวิดเรยากันนะครับล่าสุดนะครับดาวิดเรยาได้ปฏิเสธสัญญา2ฉบับนะครับตามที่เราทราบกันฉบับแรกคือเดือนธันวาคมฉบับที่ผ่านมาคือมกราคม วันนี้นะครับเรยานะครับกำลังย้ายเตรียมย้ายทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้สถานเดียวนะครับก็จะมีหลายทีมโดยเฉพาะเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเป็นคู่แข่งสำคัญกันนะครับเชลซี Chelsea ก็ต้องการผู้รักษาป,ประตูคนใหม่อยู่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสสนนิวคาสเซิลกันนะครับล่าสุดนะครับนิวคาสเซิลต้องการเซ็นสัญญากับเฮลีแมกวายนะครับ แม็กควายเนี่ยถูกตั้งค่าตัวไว้แล้วนะครับอันนี้เราทราบกันนะครับประมาณ60-70ถึงล้านปอนด์ก็น่าจะเพียงพอที่จะขายนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีลิสต์นะครับที่เอริกแทนแฮกเขียนไว้ว่าจะขายนะครับมีประมาณ6ผู้เล่นน่ะน่าจะนำเสนอไปเมื่อวานนี้นะก็ตามนั้นนะครับลิสต์นะครับสรุปนะครับนิวคาสเซิลจะยื่นข้อเสนอในการเซ็นสัญญาแม็กควายแข่งกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็ยังมีเลสเตอร์ซิตี้อีกทีมหนึงด้วยนะ ก็ต้องรอดูกันนะครับไม่แน่นะแม็กควายกลับไปเลสเตอร์อาจจะถูกฉลกก็ได้รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสตูรามกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับพร้อมที่จะเซ็นสัญญาแบบฟรีฟรีกับมาคัสตูรามนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่ามาคัสตูรามนะครับเป็นผู้เล่นที่หลายๆทีมโปรดปานมากมีถึง2-3สสโมสร ฤดูกาลนี้นะครับยิงไป14ประตู4แอสซิสจาก24เกมไม่ธรรมดาเลยนะ14ลูกจาก24เกมนะครับแล้วก็จะหมดสัญญานะครับกับบูเลเซียมูนเช่นกันบ,บักหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับก็เล่นให้กับบูเลเซียมูนเช่นกันบ,บักไปทั้งหมด126เกมนะครับยิงไป42ประตู26แอสซิสนะครับก็จะย้ายมาอยู่กับทีมไหนเขาจะเป็น f ฟรยเยนแมนยูกับบาซ่าต้องรุนกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันบ้างนะครับวันนี้เรื่องราวของเชลซีก็มีเป็นเรื่องราวของเฮลวิงราโซอารซานนะครับเฮลวิงโรซานนะครับก็เป็นปีกตัวเก่งของนาบุรีนะครับล่าสุดก็เหมือนจะไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่นะครับตอนนี้นะครับนาโุรีก็จะเปิดขายนักเตะรายนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับเฮลวิงโร a อารซานเนี่ยก็มีมีค่าตัวเป็นของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่านาโุรีเนี่ย ต้องการปล่อยผู้เล่น2ลรายออกจากทีมนะครับฮาวิ่งลาซาโนเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเขาตอนนี้เหรอเขาลงสนามให้กับนาโปลีไปทั้งหมด144เกมฮาวิ่งลาซาโนนะยิงไป30ประตู17แอซิสนะครับสัญญาเหลือ16เดือนแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเดนอาซากันนะครับล่าสุดนะครับเอเดนอาซาก็จะหมดสัญญากับเรียมริตนะครับโดยที่เจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะไม่อำลาเรียมริตไปก่อนเวลานะครับเอเดนอาซานะครับจะหมดสัญญาในปี2024นะครับแล้วก็หลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับเขาก็จะรอเป็นเฟรย์เย่นในปีหน้าสรุปนะครับอาซาจะอยู่กับมริตต่อไปนะครับยกเว้นข้อเสนอที่เขาต้องตัดสินใจเองรอดูกันนะครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับล่าสุดนะครับสเปอร์ต้องการเซ็นสัญญากับเอเดรียนรับิโอนะครับถึงแม้ว่านะครับสเปอร์จะตกรอบนะครับอยู่ฟแชมเี้ยนลีกนะครับแต่ว่าการเสริมทัพยังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูอนาคตของคอนเต้ด้วยไหมว่าเขาต้องการเอเดรียนรับิโอหรือไม่นะครับวันนี้เขาคุมสเปอร์อยู่ก็ต้องให้เกียรตินะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเอเดรียนรับิโอมีโอกาสมาอยู่กับสโมสรสเปอร์นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของบุคโยสซาก้านะครับล่าสุดนะครับกาเบียลตินารีนะครับก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าเขาได้คุยกับบุคโยสซาก้าไปแล้วนะครับว่าซาก้าจะไม่อำลานะครับสโมสสนอาร์ซอนไปไหนนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับก็ผมขึ้น,น้าปกเมื่อเช้านะครับแมนยูได้ติดต่อเอเจนต์ของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์แล้วนะครับสถานการณ์ที่ทําให้ดีวของอเล็กซิสเกิดขึ้นจริงก็คือแฟรงกี้ปฏิเสธการย้ายทีมนะครับแล้วก็ลาปตาต้ายืนยันแล้วว่าแผงกองกลางระดับโลกยังอยู่นะจะไม่จะไม่ขายใครออกไปนะครับนั่นก็หมายความว่าอเล็กซิสแม็กอาิสเตอร์มีโอกาสมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซเพนกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอเซเพนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับดูเหมือนว่านะครับอาร์เซนอลได้ทําการสยบข่าวลือในการที่จะไม่เซ็นสัญญากับโอเซเพนนะครับก็รอดูการซัมเมอร์นี้นะครับโอเซเนก็มีโอกาสมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับ มาที่เรื่องราวต่ออโอเคเรื่องราวของยูนตุสใช่ไหมครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมสอนยูนตุสกันนะครับล่าสุดนะครับยูนตุสเนี่ยาสามารถนะที่จะใช้ประโยชน์จากขั้นตอนของผู้ตรวจสอบคือตรงๆอะ่ะถ้าสามารถตอบข้อสักถามในในส่วนนี้ได้นะครับเขามีโอกาสาที่จะดึง15แต้มที่ถูกหักไปกลับมาได้นะครับก็น่าจะลองลุ้นดูประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมูสรนไบรตันนะครับล่าสุดนะครับไบรตันเห็นแววของลิสเนลสันนะครับก็จะดึงเขาไปร่วมทัพสมูสร r ไบรตันรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกาบิลเฮซุสนะครับล่าสุดนะครับเฮซุสวิ่งป๋อเลยในสนามซ้อมนะครับก็หลังจากที่มีปัญหาการมาเจ็บนะครับวันนี้กาบิลเฮซุสกลับมาแล้วนะครับพร้อมพาอาร์สน ลุ้นแชมป์รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเดี๋ยวผมก็ยัดดูนิดนึงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูเรียนทิมเบิลกันนะครับล่าสุดนะครับเอเล็กตันแฮกยังคงชื่นชอบในการเซ็นสัญญากับยูเรียนทิมเบิลนะครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผนะครับยูเรียนทิมเบิลนะครับเอเล็กตันแฮกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาเรเป็นแฟนตัวยงนะครับก็ทิมเบิลก็จะกลายเป็นกองหลังของคนแมนยูค่อนข้างที่จะชัดเจนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของเดี๋ยวเขายัดไล่ไปนิดนึงนะครับวันนี้โอ้โหข่าวเยอะมากเ,เรื่องราวของใครแล้วเนี่ยโทมัสมูเลอร์เหรอใช่ไหมโอเคอ๋อ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูคัสเอร์นาเดสกันนะครับล่าสุดนะครับลูคัสเอร์นาเดสเองเนี่ยก็กําลังจะต่อสัญญาใหม่นะครับกับตัวของลูคัสเอร์นาเดสนะครับในขณะที่เบย์มินิกนะครับก็ยังคงทํางานหนักนะครับในการที่จะขอเซ็นสัญญานะครับคือเอบย์มินจะต่อสัญญาจะมาเอามูเซล่าเอออย่างนี้ดีกว่านะครับก็แจ้งให้กับแฟนๆทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกรแฮมพอตเตอร์กันนะครับล่าสุดนะครับเจ้าตัวนะครับคาร์ฮาร์เวิร์สนะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่าไบรตันเป็นผู้เขาเรียกไม่ใช่ไบรตันตัวของเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยที่มาจากไบรตันเนี่ยสามารถทํางานที่เชลซีได้อย่างเป็นมืออาชีพนะครับก็เป็นคําชื่นชมของ Anthony อตัวของคาร์ฮาวเวิร์สนะมัวแต่มุกถึงแอนโทนีเฉยเลยนะครับก็แจ้งสั้นๆให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะของสโมสรอาบดีนใช่ไหมชื่อว่าดุ๊กนะครับชื่อว่าดุ๊กใช่ไหมดุ๊กอาบดีนเหรออ่โอเคทีนี้เนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วนะครับนายดุ๊กนะครับกองหน้าของสโมสรอ,อาบดีนเนี่ยก็ยิงไปทั้งหมด13ประตู6แอสซิสต์นะครับในอีกสกอตนะครับตอนนี้แหละครับมันมีช่องว่างของ50% ในการขายครั้งต่อไปนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์ลาปตากันนะครับไม่ฟังไม่ได้นะครับเพราะว่าจอร์ลาปตาได้บอกไปแล้วนะครับว่าบาร์บาร์เซโลนาจะเสริมทัพนักเตะใหม่ด้วยนะครับแต่จะแบ่งออกเป็นกองหลังกองกลางอะไรอะ่ะต้องรอดูหลังจากจบฟุตบอลโลกอีกทีนะอาจจะจบหรือไม่จบก็แล้วแต่อ่ะแต่เขาจะรอดูรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเลนินเมสซี่กันนะครับล่าสุดนะครับเมสซี่เองเนี่ยก็ต้องจากเป็นที่รักของแฟนบอลทั่วโลกแล้วนะครับวันนี้นะครับในส่วนของผู้บริหารสโมสรนเนี่ยก็ได้มีการเหมือนกับไงอะ่ะมันก็โอเคนะครับมันก็โอเคเพราะอะไรเพร,ะเพราะเพราะตอนนี้จอร์ลาปราต้าเนี่ยมีคันโยกเศรษฐกิจอะไรใช้ไปมากมายเขาต้องการพาพาเมสซี่กลับมาแต่ก็พายอย่งางไรไม่ได้นะครับคือยังไม่สามารถเอาเมสซี่กลับมาได้ แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเมสซี่กับจอร์ลาปาต้าเนี่ยก็ได้คุยกับคุณพ่อเขาไปละนะครับก็เอาสันส้นๆพอนะครับสรุปนะครับลิือีนเมสซี่เนี่ยก็ยังคงจะอยู่กับปารีสแซงต์แรงต่อไปถึงแม้ว่าจะสนใจบาซ่าสนใจก็ตามแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันเป็นเลยนะครับเป็นเรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่นะครับล่าสุดนะครับโชเซ่มูรินโญ่ก็ต้องการที่จะไปคุมสมโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับก็ แจ้งให้ทราบสั้นๆประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับใครก็รู้นะครับว่าจูดบริงแฮมต้องการเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งทางฟักฝั่งของฟินเวสสปอร์ตกรุ๊ปนะครับได้เตรียมเงินไว้แล้วเนาะที่จะซื้อนะครับเรื่องราวของคีน่เอวเป้นะครับจิมมี่กาลเกอร์ก็เชียร์ให้ไปลงกับเรียวมาริดไปนะครับเพราะมาริดใจข่าเหนือเขาได้ แล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นอย่างคอนเต้วันนี้ใส่เสื้อสเปอร์มาเนี่ยคอนเต้ e ก็ยอมรับนะว่าผู้บริหารสามารถปลดเขาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็เรื่องราวทั้งหมดนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งอย่างเช่นอย่างอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลแกเบรียุสกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าขวัญกำลังใจของอาร์เซนอลดีดีเลยนะครับก็มีอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอุยัดดูอัปเดตนิดนึงนะ เรื่องราวของอดิวต่างๆหรอแม็กควายแม็กควกับเลสเตอร์ท่านคิดว่าเขาจะเล่นโดดเด่นไหมละ่ะอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับก็เอาประมาณนี้ล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับ